แพงยังสบายดีกันนะครับสบายดีครับสบายดีครับผมจะขออนุญาตนะครับผมจอมครับท่านสวัสดีครับครับจอมครับผมจะขอเนื่องจากเดี๋ยวมันจะมีการไลฟ์ยังไม่ไลฟ์นะฮะท่านยังไม่ไลฟ์เดี๋ยวจะมีขั้นตอนการอวยพรวันเกิดนิดหนึ่งสั้นๆหลังจากนั้นต้องจะมีเค้กมาโชว์นิดหนึ่งพอหลังจากจบอวยพรแล้วจบเค้กแล้วก็จะร้องเพลงให้เพื่อนเบอร์เดย์พอจบแล้วก็เดี๋ยวจะให้ท่านพูดนะครับส่วนท่านจะพูดอะไรจะนานแค่ไหนแล้วแต่ท่านนะครับแล้ววันนี้นายครับพี่ตู่มาท่านสสจากสภานะครับก็เข้ามาอวยพรกันแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปรวมกันหมดเลยครับเป็นคลิปเขาอวยพรให้ท่านด้วยครับสสเดือนท่านสุทินคลังแสงเขาก็อวยพรท่านแล้วก็บอกว่าเขาจะทำงานให้กับท่านเอาท่านเป็นกำลังใจทำงานให้เต็มที่อย่างนี้ครับครับทั้งหมดที่เราจะทำคลิปรวมกันหมดนะครับท่านได้ยินชัดเจนไหมครับได้ยินเสียงชัดไหมครับได้ยินครับชัดเจนครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมเริ่มเข้ารายการเลยนะครับท่านโอเคครับโอเคเริ่มไลฟ์เลยนะครับเรานี่ออกไปก่อนเข้าคิวมีคิวครับการแสดงนิดนึงพี่เซตอัพเหมือนพาวฮอนโอเคเอาเพลงครับเพลงขึ้นสุขสันต์วันเกิดนายกทักษิณชินวัตรขอให้มีความสุขขอให้มีสุขภาพดีขอให้ปลอดโรคปลอดภัยขอให้ปวงเทวาปกปักรักษาขอให้มีรักมากมายทั่วล่าขอให้ได้กลับบ้านไวๆประชาชนไทยตั้งตาคอยรอนายกทักษิณกลับมาช่วยพัฒนาชาติไทยให้รุ่งเรืองช่วยทำให้คนไทยกินอิ่มนอนอุ่นสวัสดีครับท่านนายกครับครับครับในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดของท่านนะครับพวกเรามาวันนี้เพื่อจะอวยพรวันเกิดให้ท่านให้ท่านมีความสุขให้ท่านปลอดภัยให้ท่านกลับมาบ้านไวๆประชาชนรอท่านอยู่นะครับ Happy birthday to you Happy birthday toทุกคนอธิษฐานในใจอธิษฐานดังๆเดี๋ยวไอ้เจ๊นี่จะปิดเมื่อไหร่ครับฮะเปิดอะไรก็ได้ครับอธิษฐานนะครับครับตอนนี้เป็นเวลาของท่านที่อยากพูดกับพวกเรานะครับเชิญท่านครับครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ชาวจอมคุณนายแล้วก็ทุกๆท่านที่มาร่วมอวยพรวันเกิดผมวันนี้นะครับรู้สึกว่าได้มีการซักซ้อมจัดขั้นตอนซะอย่างดีเลยน่าประทับใจมากครับแล้วก็คำกล่าวคำอวยพรความห่วงใยที่มีต่อผมนั้นถือว่ามีคุณค่ามากที่สุดก็ผมก็หลายปีแล้วนะครับ13ปีแล้วที่ออกมาท่านทั้งหลายก็ยังไม่ลืมแล้วก็คอยเป็นห่วงเป็นใยผมอยู่ถือว่าเป็นคุณูปการสำหรับผมทำให้ผมมีกำลังใจทำให้ผมต้องรักษาสุขภาพแข็งแรงวันนี้ครบ70ดูเลข70แล้วมันน่าใจหายแต่ว่าดูสุขภาพเราดูสุขภาพเราก็คืออายุเป็นเพียงตัวเลขสำคัญที่สุดคือคนเอาเนี่ยสุขภาพดีในเงินซื้อไม่ได้ต้องหาเอาเองนะครับมีเด็กคนหนึ่งตอนสมัยที่ผมเป็นนายกเนี่ยผมจัดรายการให้เยาวชนที่มา
แสดงความคิดต่างๆมีเด็กคนหนึ่งเขาบอกว่าสุขภาพดีเนี่ยซื้อเงินซื้อไม่ได้ต้องหาเองก็จริงๆแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยอายุก็เป็นเพียงตัวเลขถ้าเรารักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตคือสุขภาพจิตอย่างผมเนี่ยก็มันต้องมองทั้งสองด้านฝั่งหนึ่งก็เล่นงานแบบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ก็ว่ากันไปเรื่อยเปื่อยแต่อีกฝั่งหนึ่งของเราก็มีให้กำลังใจตลอดเวลาเราก็ต้องเอาสิ่งที่เป็นบวกมาเป็นกำลังใจให้เราไม่งั้นเราก็คงอยู่ยากนะครับเพราะว่าถ้าเราเก็บเรามีอาจารย์คนหนึ่งเขาเคยบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยความสุขความทุกข์เนี่ยเหมือนเม็ดช้ำชาเม็ดจามจุรีเนี่ยถ้าเอาเม็ดที่เป็นสุขมาบ่มมันก็เบ่งบานหัวใจพองโตถ้าเอาเม็ดที่เป็นทุกข์มาบ่มที่จิตใจมันก็คอยเหี่ยวชีวิตมันก็แย่ลงทุกวันเพราะนั้นเนี่ยพยายามบ่มสุขให้มากๆอย่าบ่มทุกข์มากเกินไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รับรู้เรื่องทุกข์ก็คงต้องรับรู้ทั้งทุกข์และสุขแต่ว่าอย่าให้ทุกข์มันมาบ่มทอนเราจนไม่สามารถที่จะมีความสุขได้เพราะชีวิตก็ไม่ยืนนานยานยืนนานอะไรทั้งนะครับก็เราก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้มีคุณค่าผมก็เลยต้องเตือนตัวเองสอนตัวเองตลอดเวลาวันนี้70ผมก็คิดว่าผมยังแข็งแรงดีแล้วก็มีจิตใจที่ยังเข้มแข็งก็คิดถึงพี่น้องคิดถึงพลังอย่างนี้ครับอยู่ๆเนี่ยใครจะไปเอาคนมาช่วยเชียร์ช่วยรักเราตลอดเวลามันเป็นไม่ได้นะครับถ้าเราไม่ทำตัวของเราผมก็ทุกวันนี้ผมก็คิดอย่างเดียวว่าผมเป็นที่คุณประชาชนเพราะประชาชนรักและห่วงใยผมแล้วก็พรรคเป็นผู้สนับสนุนผมเนี่ยเลือกตั้งทีไรก็ชนะตลอดนะครับถึงวันนี้ทั้งถูกโกงถูกอะไรทุกอย่างก็ยังถือว่าทำได้ดีมากครับแต้มสูงสุดแล้วนะครับก็ความกำลังใจเรานี่แหละครับที่ทำให้ผมอยู่ได้นะครับถูกพยายามทำลายตลอดเวลาแต่ว่ากำลังใจก็ทำให้เราอยู่ได้ตลอดก็วันนี้ผมก็เลยซึ้งใจซาบซึ้งใจครับที่พวกท่านทั้งหลายได้มาอวยพรแล้วก็มาจับพิธีจับลำดับต่างๆและคำอวยพรที่มีทีมใจทหารนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอเป็นกำลังใจให้พวกท่านทุกคนครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับและก็มีความรุ่งเรืองในชีวิตตลอดไปครับขอบคุณมากครับและพบกับทีม LA นะครับครับขณะนี้มีคนดู Facebook Live นะครับอยู่ประมาณ 17,000 กว่าคนครับมีคนดู 17,000 กว่าคนครับเพราะเราเริ่มจัดรายการตั้งแต่ 7-8 ชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆมาเรื่อยๆครับครับผมมีคำถามจะรับคำถามไหมครับจะถามว่าตอนนี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์อยู่ที่ไหนคะคิดถึงค่ะอยู่ด้วยกันครับอยากคุยด้วยแต่ว่าอยู่ด้วยกันแต่คนละบ้านนะเดี๋ยวก็มาเจอขออนุญาตถามครับฝากความคิดถึงท่านด้วยครับให้กำลังใจท่านด้วยครับขอบคุณครับขออนุญาตถามท่านครับเรื่องของประเด็นข่าวลือที่บอกว่าท่านจะวางมือทางการเมืองตกลงจริงไหมครับมือมันต้องวางตลอดครับกินข้าวต้องวางมือนั่งก็ต้องวางบนหน้าขาตัวเองนะครับมันต้องวางมือไม่งั้นมันหนักครับก็แสดงว่าทางด้านการเมืองนี่จะหยุดไปชั่วขณะแล้วใช่ไหมครับจะไม่เคลื่อนไหวคือผมก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากนะครับได้แต่ให้กำลังใจคนสนับสนุนคนเพราะว่าทุกวันนี้ก็ผมอยู่เมืองนอก10กว่าปีนี่ก็ต้องทำมาหากินนะครับต้องหาเลี้ยงชีพตามภาษาไก่เอ้ยมีอะไรก็แวะไปช่วงไปนี่ไปเยี่ยมเพื่อนฝูงบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนการเมืองเมืองไทยก็มีคนทำหน้าที่ของเขาแล้ววันนี้สมพงษ์ก็เป็นหัวหน้าพรรคคุณสุรัตน์ก็เป็นประธานยุทธศาสตร์ในการบริหารพรรคกันอยู่นะครับก็เราก็คงไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าพรรคก็ไปได้ดีแล้วไปพี่น้องประชาชนก็เข้าใจว่าพรรคนี้เป็นสายเลือด
ป็น DNA ที่ผมก่อตั้งตั้งแต่ไทยรักไทยเป็นต้นมานะครับส่วนที่ออกไปอยู่ที่อื่นนั้นเนี่ยประชาชนก็ไม่ได้มองว่าเป็นไทยรักไทยก็เลือกตั้งที่ไหนก็แพ้เที่ยวนี้ใช้กำลังภายในทุกรูปแบบก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าพรรคที่เป็น DNA ของเรานั้นก็ยังแข็งแรงดีพี่น้องประชาชนก็ยังสนับสนุนเพราะว่าเรายังเป็นพรรคการเมืองที่ยึด DNA เดิมก็คือเป็นพรรคที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางทำอะไรก็ทำเพื่อประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็รักษาระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงนั่นก็ยังอยู่เพราะนั้นจึงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาวะอย่างไรก็แล้วแต่ออกกฎหมายกติกามากันแกล้งยังไงมาเอาเปรียบยังไงซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นทหารยุคไหนที่ขาดความเป็นลูกผู้ชายเหมือนชุดนี้นะครับก็ผมคิดว่ามันไม่เท่อะถ้าชนะที่ประชาชนเลือกอย่างแท้จริงนี่มันเท่กว่าชนะแบบให้กรรมการช่วยนี่มันไม่เท่หรอกเอากติกาช่วยกรรมการช่วยเอาคนช่วยโกงให้ด้วยเนี่ยมันไม่เท่ครับนะครับเพราะนั้นไปที่ไหนความนับหน้าถือตักก็ไม่มีเพราะมันไม่เท่นะครับแต่ว่าในแง่ของความคิดเห็นทางการเมืองท่านก็อาจจะยังแสดงออกได้อยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะโดยที่ว่าผมหนึ่งเนี่ยเป็นคนไทยเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยประชาชนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ไอการแสดงความคิดเห็นที่มันเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะครับยิ่งเรามี attach ของความรับผิดชอบที่รักและห่วงใยประชาชนซึ่งประชาชนก็ยังห่วงใยผมอยู่จะให้เราลืมประชาชนไปเลยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นคนขัดความชอบนะครับแสดงว่าเป็นคนใช้ไม่ได้อะแสดงว่าไม่ได้วางมือทางการเมืองสักทีเดียวแต่ก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะพูดถึงการเมืองเมืองไทยอยู่ตลอดเวลาได้เหมือนผมมีสิทธิ์ในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยที่จะพูดและวิจารณ์อะไรก็ได้แต่ว่าผมก็ต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรเมื่อไหร่ไม่ควรแล้วจะพูดแล้วเนี่ยมันจะเสียหายประเทศคือวันนี้เราต้องแยก3ส่วนนะครับประเทศเนี่ยประเทศคือสูงสุดแล้วก็ประชาชนแล้วก็รีจีมเนี่ยก็คือตัวแทนที่เข้ามานั่งทำหน้าที่บริหารดูแลประเทศและดูแลประชาชนแต่รีจิมเนี่ยส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยระยะหลังโดยการปฏิวัติก็แล้วแต่มักจะใช้ทรัพยากรของประเทศเนี่ยทำเพื่อตัวเองซะส่วนใหญ่ทำเพื่อรักษาเสถียรภาพให้ตัวเองไม่ได้รักษาเสถียรภาพให้ประเทศและให้ประชาชนไอ้ตรงเนี้ยก็คือความเสียหายการคือต้องไม่รักษารีจิมมากกว่ารักษาประเทศและประชาชนแต่ว่าส่วนใหญ่จะเอารีจิมมาเป็นตัวตั้งนะครับก็เลยทำให้เราเสียหายมากมายแล้วก็บางทีความขัดแย้งที่ไม่ยอมจบเนี่ยก็เพราะว่าต้องการรักษาลิจิมมากกว่ารักษาประเทศและประชาชนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องแยกแยะให้ออกนี่บางทีบางครั้งสังคมแยกแยะไม่ออกก็ไปคิดว่าและโดยเฉพาะยิ่งผู้มีอำนาจบางทีบางครั้งเนี่ยไปปกป้องตัวเองแล้วเวลาคนวิจารณ์ก็หาว่าไม่รักชาติจริงเขารักชาติมากกว่าแต่เขาไม่ได้รักลิจิมเพราะลิจิมไม่ดีนะครับเป็นยังไงบ้างมีคนฝากคำถามมีก็คนมีคนฝากคำถามมาเยอะว่าท่านจะมีโอกาสจะได้กลับเมืองไทยไหมครับอันนี้ผมไม่ทราบครับผมยังผมต้องจุดธูปผมถามนิดนะครับวันนี้ท่านสส.สุทินคลังแสงโฟนอินเข้ามาอวยพรวันเกิดท่านแล้วบอกพวกเราว่าจะเชื่อคุณวิษณุเครืองามเป็นของขวัญวันเกิดให้ท่านคิดว่าอย่างไรครับว่าท่านสุทินคลังแสงเลือกเชื่อถูกคนไหมครับสิ่งที่น่าห่วงวันนี้เนี่ยคือการบิดเบี้ยวกฎหมายคือประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะถ้าความยุติธรรมไม่อยู่ความยุติธรรมหายไปความยุติธรรมมันเริ่มต้นตั้งแต่การออกกฎกติกาเพื่อให้สังคือเขาบอกแล้วว่ากติกาหรือกฎหมายเนี่ยมันมีไว้เพื่อให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่คนที่แข็งแรงกว่าข่มเหงรังแกผู้อ่อนแอมันถึงจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมได้
แต่เริ่มต้นออกกฎหมายก็เป็นกฎหมายที่ลังแกแล้วขั้นตอนที่สองคือการใช้กฎหมายก็ใช้ด้วยการลังแกเริ่มต้นด้วยการตีความที่หน้าด้านด้านคือวันนี้ผมกลัวที่สุดนะคือความเก่งผมไม่ไปกลัวใครแต่ผมกลัวความหน้าด้านสำคัญคือหน้าเราไม่ด้านเท่าเขาเนี่ยให้หน้าด้านเนี่ยมุดรูดีกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการใช้การตีความกฎหมายการออกกฎหมายก็ดีการตีความกฎหมายก็ดีการใช้กฎหมายแบบหน้าด้านเนี่ยไม่มีทางทำให้ประเทศสันติได้ถ้าอยากให้ประเทศสันติได้เนี่ยมันต้องมีกติกาสมมติว่าเอาดีกว่าเราไปดูฟุตบอลเนี่ยปรากฏว่าออกกฎกติกามาว่าฝ่ายหนึ่งถือปืนได้ไม่ต้องวิ่งอ่ะยิงเอาอีกฝ่ายหนึ่งต้องวิ่งแทบตายนะครับให้ใส่เกงในตัวเดียวลงไปวิ่งแล้วมันยังไม่ทันเริ่มก็รู้ว่าแพ้ละแต่ว่าถ้าเริ่มใช้สิทธิ์ที่เอาเปรียบตรงนี้ทันทีเนี่ยคนดูตีกันละบางคนดูบางที่มันก็ดีตีกันเองบางที่มันลงไปตีกรรมการเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่แค่เอากีฬามาเปรียบเทียบก็รู้เรานั่งดูถ้ากรรมการยิงซวยเมื่อไหร่เนี่ยดูบอลไม่สนุกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราอยากได้ผู้เล่นที่ยึดกติกาเราอยากได้กติกาที่เป็นกลางเพื่อให้เราเล่นกันอย่างมีความสุขเราอยากได้กรรมการที่มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนะครับถ้ากรรมการไม่มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเนี่ยมันก็ดูไม่สนุกแล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งหรือตีกันของคนอื่นได้งั้นวันนี้ก็ผมคิดว่าบ้านเมืองเราถึงเวลาที่จะต้องมีกติกาที่เป็นกลางมีอย่าเอาคนตะแบงหน้าด้านมาตีความกฎหมายแล้วก็มีกติกาของกฎหมายที่ดีเพราะคำว่า rule of law มันไม่ได้หมายความว่าท่านติดอย่างเดียวมันหมายถึงเศรษฐกิจด้วยนะถ้าที่ไหนไม่มีหลักนิติธรรมที่ดีเนี่ยเศรษฐกิจเจ๊งหมดครับเพราะไม่มีคนเชื่อถือพอไม่เชื่อถือเนี่ยใครจะเอาตังค์มาไว้พยายามเอาทรัพย์สินมาลงเพราะว่ากติกามันไม่สากลมันไม่ยึดหลักนิติธรรมสากลนั้นก็ไปคิดว่ารั้วฟลอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายต่างประเทศไปเกี่ยวเราอยู่เราจะมั่วของเรายังไงก็ได้อย่างนี้มันเป็นไม่ได้หรอกเพราะโลกมันเชื่อมโยงกันวันนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดในมุมหนึ่งของโลกมันรู้กันทั่วโลกเพราะระบบโซเชียลมีเดียก็ดีนะครับดังนั้นถ้าหากว่าประเทศไทยยังปล่อยให้ทำกันอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายก็คือความยากจนของประชาชนความขัดแย้งของสังคมความทุกข์ดัชนีความสุขมันตกต่ำไปทุกวันนะครับงั้นก็วันนี้ก็ฝากผู้มีอำนาจทั้งหลายถ้าไม่รักประชาชนจะอยู่ยากประเทศไหนที่ไม่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่รักประชาชนอยู่ยากนะครับวันนี้ได้ข่าวว่าจะให้คนจนเสียภาษีนะครับก็ครับท่านครับได้ดูการเปิดสภาแถลงนโยบายของรัฐบาลแล้วท่านรู้สึกอย่างไรแล้วก็การทำหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านในการแถลงนโยบายของรัฐบาลท่านให้คะแนนหรือพอใจแค่ไหนในการทำหน้าที่ตรวจสอบหรือตั้งคำถามต่อนโยบายของรัฐบาลนะครับคือวันนี้เราต้องถามว่าตกลงเราจะเป็นประชาธิปไตยหรือจะเป็นเผด็จการอย่าเป็นคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยวิเคราะห์การเมืองตอนก่อนที่ผมจะตั้งพรรคไทยรักษาผมบอกว่าการเมืองบางค่ายชัดเจนเลยให้รู้ว่าข้านี่คือเปรตจะหาตังค์อย่างเดียว
บางคนก็จะบอกว่าข้าเนี้ยสะอาดจะเป็นเทวดาอย่างเดียวบางคนฉลาดกว่าแต่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ทำตัวหน้าเป็นเทวดาแต่ตัวเป็นเปรตเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่เราต้องเป็นมนุษย์มนุษย์ที่แข็งแรงมนุษย์ที่แข็งแรงนี่ก็คือเป็นมนุษย์ที่มีสิ่งที่สะอาดอยู่ในตัวมากกว่าสิ่งที่สกปรกแต่สิ่งสกปรกมันเป็นสิ่งที่ต้องมันไม่มีทางกำจัดได้หมดถ้ามนุษย์เรานี่นะเราเอาเชื้อโรค 18% ที่มีตัวเราออกให้หมดตายเร็วนะเพราะไม่มีภูมิคุ้มกันหรือถ้าใส่เชื้อโรคเข้าไปเกิน 18% ก็ตายเร็วอีกเกินมันกัดก่อนนะครับมันเหมือนกับเมืองที่ไม่มีตำรวจโจรผู้ร้ายมันปล้นถ้ามีตำรวจเขาก็รู้ว่าอ๋อตำรวจทำงานอยู่เพราะฉะนั้นจะปล้นจะอะไรก็ลำบากมันก็เหมือนเชื้อโรคกับสิ่งที่เป็นส่วนที่ดีเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยอย่าบอกว่าประชาธิปไตยดีที่สุดมันไม่มีอะไรดีที่สุดในโลกนี้นะครับแต่ประชาธิปไตยเนี่ยมันทำให้เราสามารถได้เรียนรู้ความหลากหลายความคิดต่างๆของมนุษย์คนคนหนึ่งเดินมาเนี่ยเราพยายามหาจุดดีของเขาให้ได้คุยกับเขาเนี่ยเราจะได้จุดดีลีกวนยูเนี่ยเคยพูดกับผมท่านพรหมดีอดีตนายกลีกวนยูของสิงคโปร์ผมถามว่านี่ทำไมท่านรู้เยอะจังเลยท่านอ่านหนังสือเยอะเหรอท่านก็บอกว่าท่านอ่านหนังสือก็อ่านอยู่หรอกแต่มันอ่านเยอะไม่ไหวหรอกหนังสือมันเยอะแต่การพูดคุยกับคนเนี่ยเราพยายามเรียนรู้ของดีๆจากคนที่เราคุยด้วยเนี่ยทุกคนมีความมีของดีอยู่ในตัวไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในฐานะเพราะนั้นเนี่ยประชาธิปไตยต้องบอกให้คนพูดให้คนแสดงออกเยอะๆมันเป็นประโยชน์ถ้าฝ่ายค้านแนะนำไม่ดีก็ไม่ต้องเชื่อที่ดีก็ควรจะไปฟังถ้ารัฐบาลต้องใจกว้างหรือเป็นฝ่ายค้านก็ต้องใจกว้างที่จะแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแน่นอนการตำหนิการไม่บริหารไม่ดีการทำตัวไม่ดีไม่ถูกต้องการยึดหลักที่ไม่ถูกต้องมันเป็นหน้าที่ที่ฝ่ายค้านต้องทำนะครับเพราะนั้นก็วันนี้ต้องใจกว้างต้องใจกว้างยิ่งอยู่ในฐานะสำคัญที่เป็นศูนย์กลางของการบริหารประเทศเนี่ยมันก็ต้องใจกว้างที่จะฟังสังเกตดูว่าตอนสมัยช่วงผมทำเนี่ยผมเนี่ยจะรับฟังประชาชนลงไปฟังถึงพื้นที่มันไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจหรอกครับว่าเขาคิดยังไงเขาทุกข์เรื่องอะไรเขาอยากให้แก้ปัญหาเรื่องอะไรเราไม่ได้ยินก็ไม่รู้สสเป็นผู้แทนประชาชนเขาสะท้อนก็ฟังมันพูดไม่ดีพูดให้ช่วยพูดไม่รู้เรื่องก็จะไปฟังแค่นั้นเองเห็นเป็นไรนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองครับครับในช่วงที่ผ่านมาระยะ5ปีหรือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเองสู้กับเผด็จการในประเทศไทยเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยมีความรู้สึกว่าแพ้ตลอดอ่ะมีความรู้สึกว่าเป็นฝ่ายแพ้ตลอดแล้วอำนาจเผด็จการก็ยังคงอยู่แล้วจะอยู่อีกยาวด้วยซ้ำมีอะไรแนะนำสำหรับประชาชนที่กำลังต่อสู้กับเผด็จการในประเทศไทยว่าเราจะมีโอกาสชนะไหมเราจะมีโอกาสได้เห็นประชาธิปไตยที่พวกเรากำลังสู้กันอยู่เนี่ยได้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงที่เราต้องการเนี่ยมันจะอีกนานแค่ไหนหรือเราจะพบกับความผิดหวังแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าจะมีอะไรให้กำลังใจกับฝ่ายประชาธิปไตยที่กำลังต่อสู้ทั้งนอกประเทศทั้งในประเทศทั้งประชาชนทั้งหลายด้วยแล้วตัวท่านเองด้วยจะให้กำลังใจกันอย่างไรครับผมเนี่ยที่ต้องมาอยู่ต่างประเทศก็เพราะว่าความซื่อที่ไม่เข้าใจการเมืองของอีลิทในกรุงเทพแล้วถึงวันนี้เนี่ยความเข้าใจถึงแม้จะดีแล้วแต่ก็ต้องยอมรับว่ากลยุทธ์ก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
ครจะไปคิดว่าประยุทธ์จะอยู่5ปีแต่ใครจะไปคิดว่า5ปียังถอนรากถอนโคนความเป็นประชาธิปไตยจากหัวใจประชาชนไม่ได้ Whoa! เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยมีตัวตายตัวแทนหมดเจเนอเรชันหนึ่งเจเนอเรชันขึ้นมาเจเนอเรชันหลังๆเนี่ยจะใฝ่ประชาธิปไตยใฝ่เสรีภาพในการแสดงความเห็นมากขึ้นกว่าเดิมแต่ขณะเดียวกันฝ่ายการเมืองในกรุงเทพก็พยายามจะบีบคั้นลดเสรีภาพลงไปจำได้ไหมครับว่านโยบายพรรคเพื่อไทยเคยแจกแท็บเล็ต PC เพราะต้องการให้เด็กสามารถเข้าห้องสมุดของโลกไปปรึกษาโปรเฟสเซอร์กูได้ทั้งวันนะครับอันนี้เขาก็จะบังคับให้ไปปรึกษาโปรเฟสเซอร์มึงไม่ปวดหลักปวดเพื่อเสื้อกูก็เราต้องให้คนฉลาดเขาหาทางออกของชีวิตเขาด้วยเองถ้าเราให้เขาโง่มันก็จนทั้งประเทศคือมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยถ้าเปรียบเทียบประเทศเหมือนร่างกายคนมนุษย์แต่ละคนก็เหมือนเซลล์หนึ่งเซลล์ถ้าเซลล์แข็งแรงร่างกายมนุษย์คนนี้ก็จะแข็งแรงถ้าทำให้เซลล์เน่าเซลล์ตายมนุษย์คนนี้ก็อ่อนแอลงทุกวันนั้นใจต้องกว้างต้องมองมนุษย์ให้เป็นเซลล์ของร่างกายประเทศไทยร่างกายชื่อนายประเทศไทยเนี่ยจะต้องให้เซลล์ทุกเซลล์แข็งแรงแข็งแรงนอกจากกายภาพแล้วยังต้องด้านจิตใจด้วยนั้นการพูดคุยกับแสดงออกทางออกชัดใจเนี่ยคือทำให้จิตใจคนดีขึ้นอย่าไปคิดว่านั่งดูละครน้ำเน่าทุกทุกวันแล้วเขาจะฉลาดขึ้นแล้วเขาจะปกครองง่ายขึ้นยังไงมันไม่ใช่หรอกโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมันโลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วเขารู้เรื่องทั้งโลกไม่ใช่รู้เรื่องแค่ประเทศความรู้สึกคิดเปรียบเทียบมันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าจะเอากะลาใบมาครอบแล้วมันทุกอย่างจะอยู่ในนั้นนิ่งๆไม่มีทางครับเพราะว่ากบมันยังพยายามจะดิ้นออกจากกะลาเลยใช่ครับเพราะว่าพอทราบว่ามีกระแสข่าวว่าท่านจะวางมือทางการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยหลายคนก็เริ่มท้อเหมือนกันอันนี้ก็คิดว่ายังไม่ควรจะท้อใช่ไหมฮะเอาชัดๆนะครับผมยังเป็นคนไทยถึงแม้จะโดนยึดพาสปอร์ตก็ตามผมยังมีหัวใจเป็นคนไทยผมยังเคยยังคิดตลอดเวลาว่าผมจะต้องทำหน้าที่ช่วยประเทศไทยและคนไทยแต่ผมไม่ได้ปกป้องรีจิมที่ไม่ดีถ้ารีจีมดีแน่นอนเราต้องช่วยกันถ้ารีจีมไม่คือบางทีมันไม่ดีไม่พอไม่เก่งมันบ้านเมืองวันนี้เนี่ยเวลาบริษัทใหญ่ๆนี่นะกว่าจะเลือก CEO ได้นี่นะเขาต้องให้ฮันเตอร์ไปหาพวกเก่งๆมาช่วยมาปันแล้วก็มาทำงานอันนี้ของเราอยู่ๆจากหัวหน้ายามเป็น CEO เนี่ยมันก็ได้แค่ก็ผมนานๆพูดทีวันนี้พูดเยอะไปหน่อยพอแล้วจอบจะถามตอบโอเคคำถามสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายพี่ผู้หญิงครับเบิร์ธเดย์ปีนี้ท่านอยากได้อะไรคะอยากให้ประเทศไทยมีความสามัคคีสำคัญที่สุดคือคนไทยมีความสามัคคีกันแล้วก็อยากได้รัฐบาลที่ไม่กดขี่อารมณ์ความรู้สึกจิตใจของประชาชนให้เสรีภาพประชาชนแล้ววันนี้ประชาชนพลังของประชาชนจะฟื้นเศรษฐกิจได้เร็วกว่าที่รัฐบาลคิดจะบอกว่าซ้ายหันขวาหันไม่มีเพราะพวกประชาชนไม่ใช่ทหารครับเอ็นก็อยากเห็นประชาชนไทยมีความสุขสามารถทำมาหากินได้อย่างเสรีภาพนะครับก็หวังว่าท่านประยุทธ์
คงจะเปลี่ยนสไตล์ได้นะครับแล้วก็ให้จำไว้นะครับสูตรเศรษฐกิจที่ผมเคยใช้ตอนสมัยไทยรักไทยเนี่ยเอามาใช้อีกทีมันใช้ไม่ได้หรอกครับมันเหมือนยารักษาโรคครับเพราะว่าช่วงเวลาไม่เหมือนกันเนี่ยสมุดติดฐานโรคไม่เหมือนกันไวรัสก็กลายพันธุ์จะใช้ยาเม็ดเดิมมันรักษาไม่หายใช่แล้วถ้าอยากได้ยาเม็ดใหม่ถามผมได้ผมยินดีแล้วก็ไม่เคยจะหวงวิชาเลยแต่ว่ามาเที่ยวด่าเที่ยวอะไรกันเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์มีคนไทยควรจะตักมีกันหันหน้าปรึกษากันผมไม่ได้มาว่าผมจะกลับเมืองไทยนะแค่ถามว่าเออแล้วเราจะแก้ยังไงสมุติฐานของโรคคราวที่แล้วมันเกิดจากอะไรแล้วคราวนี้มันเกิดจากอะไรทำไมถึงใช้ยาเม็ดเดิมไม่หักนี่ถ้าถามหมอตีหมอตีเขาก็ท่องคาถามาอย่างเดียวต้องถามหมอจริงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าลองสมคิดจะโทรมาถามปรึกษาเรื่องเศรษฐกิจนี่จะให้คำปรึกษาไหมครับดีดีดีก็รู้จักกันดีครับรู้จักกันมาตั้งแต่เป็นเด็กๆแล้วครับนะครับเมื่อก่อนก็รู้จักกันดีเพราะนั้นก็ถ้ามีอะไรก็โทรมาถามได้ยินดีครับขอบพระคุณมากครับครับตอนนี้ประชาชนที่ดูรายการโทรทัศน์กูนะฮะ Google โพสต์ข้อความเข้าร่วมอวยพรท่านทั่วโลกเลยครับขนาดนี้ครับเดี๋ยวขอเชิญคำถามสุดท้ายของคุณชาวครับเชิญครับครับไม่มีคำถามครับแต่ว่าขอบคุณท่านมากๆที่ให้เวลาสิ่งที่ท่านพูดเป็นกำลังใจอย่างมากสำหรับพวกเราที่จะอดทนต่อสู้ต่อไปและสิ่งที่ท่านพูดนั้นผมเชื่อว่าในประเทศไทยหัวหน้ายาคงจะได้ยินนะครับต่อจากนี้แล้วก็ผู้ตีความกฎหมายก็น่าจะรู้ตัวว่าเป็นใครนะครับแล้วก็ผู้ที่ใช้ยาเม็ดเดิมมารักษาโรคซึ่งผิดที่ผิดเวลาก็คงจะต้องปรับปรุงตัวนะครับขอบคุณในคำพูดในคำสอนของท่านที่ให้กับพวกเรานะครับเราขอวันอวยพรวันเกิดให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับท่านแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับขอบคุณนะครับฝากขอบคุณพี่น้องคนไทยทุกคนที่ให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณ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 ครับจ๋าจ๋าโอ้ยยังสู้อยู่ไอ้บอกว่าหนีไม่หนี